คุณแม่สุดปังไม่สนคนล้อเรื่องพุงหันมากินโชว์ทำเงินเป็นแสนโดยแอนโทเนียเกรแฮมคุณแม่วัย25ปีจากอังกฤษได้กลายเป็นไวรัลบน TikTok หลังจากเผยให้เห็นรูปร่างและหน้าท้องของเธอซึ่งวิดีโอนี้มียอดผู้เข้าชมถึง 7.6 ล้านครั้งมาพร้อมกับความคิดเห็นที่หลากหลายแต่แทนที่เธอจะรู้สึกอายที่ต้องโชว์รูปร่างเธอกลับเรียกตัวเองว่าอ้วนและยอมรับมันอย่างภาคภูมิใจต่อมาแอนโทเนียก็ได้เปลี่ยนจากการเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆมาทำอาชีพใหม่ที่ได้เงินมหาศาลนั่นก็คือการทานอาหารโชว์บน OnlyFans ซึ่งเธอก็สามารถทำเงินได้มากถึง 10,000 ปอนด์หรือราวๆ 440,000 บาทต่อเดือนโดยวิดีโอไวรัลนี้มีกระแสตอบรับที่หลากหลายแม้ว่าแอนโทเนียจะได้รับความคิดเห็นเชิงเกลียดชังมากมายแต่เธอก็ยังได้รับความคิดเห็นเชิงบวกจากคนอื่นๆที่มีรูปร่างคล้ายกันด้วยปัจจุบันแอนโทเนียก็ได้ทำงานเพียง2วันต่อสัปดาห์วิดีโอของเธอแทบไม่มีการขอเนื้อหาที่หยาบคายเพราะลูกค้าของเธอไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปพวกเขาแค่ต้องการเห็นเธอทานอาหารเท่านั้นแม้ว่าสิ่งนี้จะดูเหมือนงานในฝันแต่แอนโทเนียไม่อยากแนะนำให้ใครทำตามนะเพราะการบริโภคเป็นจำนวนมากจะส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งเธอเองก็ไม่ได้วางแผนที่จะทำงานนี้ตลอดไปอย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้งานทานอาหารโชว์มันช่วยให้เธอยอมรับและรักตัวเองมากขึ้น